เราจะแต่งก็ได้นะครับเราจะแต่งไม่ต้องรอ25เพราะมันชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราเริ่มปล่อยเนี่ยพอมันพ้นเดี๋ยวอีกสัก5วันไอ้ดอกมันจะขยายละมันจะเร่งการโตมันจะกินอาหารเยอะนะครับอันนี้วิธีการแต่งยังไงครับเรามองไปเนี้ยนะครับเรามองไปปั๊บถ้ามันมีหลายรุ่นเราเลือกเอารุ่นใดรุ่นหนึ่งไว้ก่อนนึกออกไหมครับเพื่ออะไรเพราะดอกอายุดอกเนี่ยผมจะบอกในปกติทุเรียนเนี่ยหัวดอกท้ายดอกห่างกัน24วันหัวดอกท้ายดอกแต่บังเอิญอันเนี้ยเราไล่น้ำตาลดีเพราะว่าพี่เขาตันน้ำตาลได้จังหวะน้ำตาลมันวิ่งลงพร้อมจริงพร้อมกันพอเราอัดไนโตรเจนเราลดไนโตรเจนลงปุ๊บมันดันพรวดเลยอันนี้ถ้าเราดันน้ำตาลลงท้องกิ่งช้ามันจะออกดอกไล่จากปลายกิ่งมาเรื่อยๆ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 แต่นี่ถ้าเราดันน้ำตาลลงท้องกิ่งเร็วคือเราสะสมอาหารไว้เยอะนะครับแล้วเราวดน้ำปั๊บเนี่ยน้ำตาลมันลงท้องกิ่งเร็วพอน้ำตาลลงท้องกิ่งสม่ำเสมอปุ๊บเนี่ยมันออกดอกเสมอเลยนะครับอันนี้พออย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมากดอกแก่สุดอันนี้ดอกอ่อนสุดตรงนี้ห่างกันไม่ประมาณ5วันห้ามนำ7วันนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าการแต่งดอกเนี่ยเราต้องการบีบอายุดอกไม่ให้มันหัวท้ายดอกห่างกันเกินไปอ่ะคราวนี้มาไว้อย่างแรกไอ้ตรงนี้คนโคนไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาฮะอย่างเงี้ยนะไอ้คนโคนเงี้ยไม่เอาฮะคนโคนเงี้ยไม่เอาเอาตรงนี้เริ่มเอาก็อย่างเงี้ยไว้อย่างเงี้ยแล้วตรงอันแรกเอาไม่เอาก่อนปลายไม่เอาครับปลายไม่เอาเพราะปลายมันโยงกิ่งยากพี่บอยนะครับเราดูเงี้ยผมบอกอย่างเงี้ยผมจะไว้สักกิ่งสัก5ช่อก็พอละกิ่งสัก5ช่อ1 5ช่อเนี่ยเอากี่ลูกครับอะไรนะครับ5ช่อกี่ลูก5ช่อเอา3ลูกเลย10ลูกนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะแค่นี้เองนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ดอกมันเยอะจบเรื่องจริงนะออกมาสวยไหมออกมาสวยไหมครับไม่ต้องมองอะไรมากเรามองภาพรวมตรงนี้รูปไปเลยครับนี่รูปไปเลยอันนี้ไอ้อย่างจริงเนี่ยไม่มีอะไรก็รูปไปออกเลยฮะไม่ต้องเอามันไว้ก็ได้คือจริงนี้ไม่มีก็ช่างมันเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยมันดึงอาหารจากกิ่งเนี่ยเข้าวิธีการของทุเรียนมันฉลาดมันดึงอาหารเข้าแกนต้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ต้นไหนจะใช้มันก็กิ่งไหนไม่พอก็ดึงแกนจากแกนต้นไปใช้เพราะกิ่งที่ไม่มีลูกไม่ต้องห่วงครับช่างมันกิ่งไหนมีก็ปล่อยไปกิ่งนี้มีอ่ะตายก่อนนะครับเอานี่ก่อนนี่เห็นชัดๆแล้วตอนนี้ผมเห็น5กิ่งสบายๆแล้วผมไม่สนละขออนุญาตนะพี่ไอ้ที่อยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ข้างอาจารย์พอดีไปแล้วนี่ตรงนี้ปื้ดตรงนี้นะฮะเอาไปเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนั้นเอาออกเนี่ยมาตรงนี้ออกตรงนี้เอาไว้2ช่ออันนี้พอแล้วครับแค่นี้ฮะ4 5ช่อไม่มารอมองป้าเอากี่ลูกครับตรงนี้เอากี่ลูก3ลูกคือผมเฉลี่ยมันดอกช่อนึงมัน40ลูกเนี่ยของพี่แกมันช่อนึงมัน80ลูกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยต้องแต่งเลยนะพอลูกติดนะครับพอลูกติดปั๊บไข่นกกระทาต้องรีบแต่งว่าลูกมันเยอะจัดนะครับแล้วอาจารย์เหมือนกิ่งนี้วันนี้ไม่ต้องออกผลได้เลยป่ะโอ้ยเอาออกเลยครับไม่ต้องผลไม่ต้องคิดเลยครับบีสมมุติกิ่งนี้ว่ากี่ลูกจับกี่ลูกไม่ต้องไว้เลยเนี่ยไม่ต้องไว้เลยฮะออกผลเลยคือไม่เป็นไรครับคือแต่การที่มันมีดอกเนี่ยมันบอกเราว่าต้นมันสมบูรณ์ดีแล้วมันบอกเราต้นเราสมบูรณ์นะครับอันนี้ตรงนี้ออกพี่บ้างพี่บ้างพี่ช่วยกันเดี๋ยวตรงนี้มันต้องให้คะแนนเท่าไหร่นี่เล็บตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ช่อสวยตรงนี้เนาะตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาออกฮะตรงนี้ออกเลยนะครับตรงนั้นนี่สมมติว่าเป็นของผมนะครับช่อล่างนี่คุณไม่เอาเสียงท็อปมาไหว้สี่ลูกมาไหว้ข้างบนนี่แล้วถูกใจได้ดูเอาพ่อใจเสียงพี่ยมถ้าไม่พอใจไปก็จัดการเลยครับผมพี่ก็ต้องเจอผมนะอยู่กันทุกวันด้วยจริงๆตรงนี้เราไว้ได้อยู่ละเนี่ยนะต้องไว้ได้อยู่ละเอาตรงไหนชอบจังหวะไหนจังหวะสวยๆเอาวางเอานี้พอแล้วพอละเนี่ยแค่นี้พอครับแล้วก็เหรียญไล่ออกไปอันนี้ต้องออกหมดเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ออกหมดเลยนะครับไม่ต้องเสียคือของพี่ยมเนี่ยตอนนี้มันโอ้โหมันช่อละ5 กิ่ง 5 กิ่ง 5 กิ่งเนี่ยมันช่อละ5 ถึง 6เนี่ยมันก็ได้เหลือเฟือละเดี๋ยวอาจารย์ทำหน่อยทำหน่อยเอาไว้เป็นกลุ่มแบบนี้ใช่ไหมเรียงไป